ค่ะสวัสดีค่ะคุณลำไยพูดเสียงดังนิดนะครับอยู่อำเภออยู่ตำบลอะไรครับตำบลวังทองค่ะอำเภอคุณลำไยคุณลำไยครับคุณต้องออกมาจากโทรทัศน์และเข้าฟังโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับค่ะค่ะกติกาอย่าลืมครับถ้าดูรายการเราประจำนี่เวลาเข้าสายปั๊บเนี่ยคุณต้องไม่ฟังเสียงตัวเองจากทีวีค่ะค่ะทีมงานดูด้วยนะเสียงมันกล้องอยู่ในหูย้อนตีใช่ไหมย้อนอยู่นะครับต้องเช็คเสียงเทคนิคหูด้วยนะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีอะค่ะอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอวังสมุนค่ะจังหวัดสระแก้วค่ะสระแก้วมีปัญหาอะไรครับไม่หรอกตอนนั้นพอดีปี64เป็นโควิดค่ะพอดีหมอเขาบอกว่าจะมีทางสาธารณสุขมาช่วยเดี๋ยวว่าเรารักษาเสร็จก็ให้ส่งเอกสารไปไว้รอรับเงินช่วยเหลือแต่นี่จนจะปีหนึ่งแล้วยังไม่นั่นก็เลยสงสัยนะคะคุณเป็นอสมใช่ไหมค่ะแล้วก็ติดเชื้อโควิดค่ะรักษาตัว14วันก็ออกมาแล้วดีหมอพอออกมาได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนี่แหละหมอก็เลยว่าขอเอกสารนะเพราะว่าจะมีเงินที่เหลืออสมที่ติดโควิดค่ะปฏิบัติหน้าที่แต่ก็เราก็เลยสงสัยแค่นั้นเองค่ะยังไม่ได้ต้นสังกัดเราคือที่ไหนครับก็โรงพยาบาลอะไรครับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ค่ะวังสมบูรณ์แล้วได้คุยกับทางโรงพยาบาลนี่ยังก็ตอบคำถามเราว่ายังไงได้ตามเรื่องที่โรงพยาบาลหรือยังที่รพสตนี่เขาก็บอกว่ารอนะป้าเพราะว่างี้ก็รอมาจนพอดีมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงประมาณมีนาละมั้งก็บอกว่าเอกสารส่งไปแล้วน้องเขาทำหายเขาให้ส่งไปใหม่ป้าก็ส่งไปใหม่ก็ส่งไปแล้วก็จนเดี๋ยวนี้ก็เลยว่าจะหมดแล้วถ้าได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าสงสัยอยากถามว่ามันเป็นอะไรยังไงนั่นเองค่ะคือใกล้ตัวก็คือต้องคุยกับรพสตนะคำตอบอยู่ตรงนั้นแหละครับถ้าตามเรื่องก็ตามจากรพสตนะครับค่ะเพราะว่าตรงนั้นครับตัวเขาก็บอกหนูยื่นเรื่องไปแล้วพี่รอแต่ทางหน่วยวังสมบูรณ์เขายังไงอย่างเงี้ยค่ะทีนี้โอเคพี่ลำไยตามเรื่องที่รพสตนะครับเสร็จแล้วในเชิงนโยบายเดี๋ยวผมจะประสานทางกระทรวงสาธารณสุขผ่านคุณหมอรุ่งเรืองกิจภัตตินะครับทางโฆษกกระทรวงในฝากเรื่องนี้ว่าให้ท่านช่วยประสานนะครับฝ่ายนโยบายช่วยเน้นย้ำเรื่องอสมเราที่ได้รับความเจ็บป่วยโควิดจากการไปช่วยเหลือราษฎรเนี่ยนะแล้วมีสวัสดิการช่วยเหลือเนี่ยมีบางท่านทวงถามว่ายังไม่ได้รับผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตามในเชิงนโยบายให้นะครับเดี๋ยวจะฝากท่านให้นะส่วนข้างล่างพี่ลำไยไปตามกับรพสตโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับที่เราสังกัดอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวทีมงานบันทึกเรื่องพี่ลำไยส่งให้ผมนิดหนึ่งนะครับผมจะเอาเรื่องส่งให้คุณหมอรุ่งเรืองกิจภัตตินะครับ